ข้าวเข้าพอดี4แล้วก็ออกให้มันครบ4ครับลองดูครับ2ไม่อยากให้เรายกไหล่เพราะว่าจะเป็นยังไงเวลาที่เราเล่นแซกมันจะดูตลกเลยเวลาที่เราอย่างนี้เพราะงั้นต้องรีแลกซ์ไหล่ก็ลิ้นตัวนี้ครับมันจะทำให้เกิดเสียงด้วยการที่ลิ้นมันจะสั่นเพราะงั้นเราต้องมีพื้นที่ให้มันสั่นหน่อยเดี๋ยวผมจะสอนว่าเราจะวางปากยังไงใช่ข้อควรระวังอีกอย่างนึงก็คืออย่าให้แก้มป่องนะครับเราจะปากสบายสบายเลยให้เราอย่างนี้ครับถูกต้องอีกรอบใช่แล้วอ่ะลองดูนะครับฟันบอลกัดอยู่ใช่ไหมครับดีนะเราใช้ปลายนิ้วกดอย่างเดียวเดี๋ยวลองไล่ตั้งแต่ข้างบนสิประมาณนี้แหละครับ